พูดให้มันดีๆหน่อยนะคุณผมเป็นลูกค้าคุณนะคนซื้อของก็ต้องเช็คของก่อนซื้อดิวะพี่ตรงไหนอะพี่บาสพี่บาสบอกพี่อย่าทำแบบนี้เลยอายคนอื่นเขาแล้วมันมีใครบนโลกเช็คของแบบคุณกันวะคนบ้าอะไรทุ่มผลไม้ลงพื้นประสาทรสชาติไม่ได้เรื่องเลยโคตรห่วยไม่เหมือนที่ป้ายบอกเลยคุณครับผมขอโทษแทนพี่ชายผมด้วยจริงๆนะครับพี่จะไปขอโทษมันทำไมที่กูทำมาถูกแล้วแล้วนี่หวานปะก็ต้องหวานดิฉันคับเองกับมือเหรอไม่เชื่อเว้ยเฮ้ยทำแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะคุณมาแกะของฉันแบบนี้แล้วฉันจะขายคนอื่นต่อยังไงอ่ะนั่นมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมไม่เห็นอร่อยเหมือนที่โม้เลยว่ะผมว่าอร่อยดีออกพี่ลิ้นพังปะเนี่ยพี่บอกว่าไม่อร่อยก็ไม่อร่อยดิวะแกหุบปากก็ยินเงียบไปเลยคุณนี่มันจริงๆเลยนะผมช่วยคุณซื้อก็ได้นะแต่คุณต้องขายผมอย่างละ20เพราะมันไม่อร่อยจะขายหรือไม่ขายพี่บาสพี่อย่าทำแบบนี้เลยสงสารพี่คนขายเขาถามจริงๆนะบ้านคุณที่สอนมายังไงอะคนเป็นน้องออกจากแสนดีซะขนาดเนี้ยแล้วทำไมคนเป็นพี่ถึงมีกิริยาต่ำจนมองไม่เห็นได้จ่ายค่าเสียหายฉันมาเลยนะกูไม่จ่ายเว้ยกูพอใจจะจ่ายแค่นี้มึงจะเอาหรือไม่เอาเออขายให้ก็ได้คุณจะได้รีบออกไปจากร้านฉันสักทีเดี๋ยวนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยก็ผลไม้ให้คุณไงผมจะออนใหม่นี่มันแกะแล้วคุณเอามาขายได้ยังไงเนี่ยแต่พี่ไปแกะของเขาเองนะเราอันนี้แหละเพราะกูบอกจะออนใหม่ไงมึงไม่เข้าข้างมันทำไมเนี่ยโอ้ยกูทนไม่ไหวเลยผมทนพี่ไม่ไหวนะพี่เลิกทำสันดานแบบนี้ซะทีเถอะพี่เลิกเอาเปรียบคนอื่นซะทีได้ป่ะถ้าพี่ไม่อายคนอื่นอ่ะพี่ก็ละอายกับใจตัวเองบ้างเถอะเงียบปากไปเลยแฟงพี่มึงนะเว้ยที่น้องชายคุณพูดอ่ะมันก็ถูกหมดทุกอย่างแล้วถ้าน้องคุณเขาไม่รักคุณเขาไม่ห้ามคุณแบบนี้หรอกแล้วถ้าฉันมีพี่แบบคุณนะฉันกัดลิ้นตายไปตั้งนานแล้วมึงก็ว่าหัวเออยังไม่สำนึกอีกพี่คนสวยครับอันนี้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับพี่ส่วนพี่นะพี่บาสผมจะกลับไปฟ้องแม่พี่โดนแม่กักบริเวณกับงวดค่าขนมแน่ไอ้แฟงอย่าบอกแม่นะเว้ยสำน้ำหน้าวายโดนแม่ตีแน่แอะฟ้องแม่นะฟ้องแม่นะไม่โดนแม่ตีหรอกงวดค่าขนมด้วยนะเออพี่กลับบ้านไปได้แล้วไม่โดนแม่ตีหรอกแฟงลูกแง่เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ